วันนี้มาในลุคของวาเคฟค่ะก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะที่แบบนิยมใส่ในฤดูหนาวใกล้จะเข้าแล้วแต่ก็มิกแอนด์แมทได้แบบว่าอย่างตัวข้างในก็เป็นแบบโชว์ไปโซดาร้อนเราก็โชว์เรียกได้ว่ามิกแอนด์แมทได้หลายลุคค่ะถ้าร้อนไปก็เสื้อคลุมไปคือตอนนี้ร้อนเขาอยู่รอบๆคนฮอตมันก็เลยร้อนจริงค่ะแต่เราเป็นคนอัปเดตแฟชั่นอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าก็ตามเทรนด์ล่ะค่ะแต่ว่าก็เลือกอะไรที่มันเป็นตัวเราก่อนอย่างแรกแล้วก็จับเสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่นั้นมามิกแอนด์แมทให้เข้ากับลุคเราค่ะคิดว่าเทรนด์ปลายปีจะเป็นยังไงนะเทรนด์ปลายปีนี้หรอมินว่าปีนี้แบบสนุกสนานมากขึ้นนะคะก็มีการกล้าที่จะเล่นสีสันในเทรนด์มากขึ้นแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นโทนเฉดสีที่แบบไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ใกล้เข้าวินเทอร์แล้วค่ะแต่สนุกสนานที่สุดคือวันเกิดอ๋อครับเป็นยังไงบ้างของคุณแฟนเอ๊ะเอ้าไม่ค่ะกำลังนึกอยู่ว่าไปไหนมาอ๋อยังไม่จริงกับการให้คุณแฟนไม่ใช่นึกอยู่ว่าไปที่ไหนมาเพราะว่าวันเกิดหลายคนเพราะว่าของมิวก็ล่าสุดใช่ก็เลยแบบเอ๊ะใครเป็นยังไงบ้างเรียบง่ายวันเกิดจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะพี่อุ๋ขายอยู่เขาใหญ่ค่ะแล้วคุณมีอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพแล้วคุณมีได้ฮัลโหลวันเกิดเขาคือเตรียมง่ายที่สุดเลยนะคะปีนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาติดภารกิจกับสัตว์ที่จะทำสวนสัตว์อยู่ที่นู่นแล้วก็เหมือนแบบมีเบบี้ออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขาก็เลยแบบเป็นกังวลกับการดูแลน้องๆก็เลยแบบฉลองน่าจะกินข้าวอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วคุณมีไม่ควยพรไม่มีของขวัญควยพรก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อของขวัญไว้ให้แล้วแต่ว่าก็กลับมาเขาก็รอมาฉลองพร้อมหลานๆคือเขาคิดว่าแบบเออขึ้นมาส่วนใหญ่พี่ผาตอนนี้ขึ้นมากรุงเทพก็คือวันเดียวแล้วก็กลับก็เลยรอเนาะวันหยุดหลานๆก็คือวันเสาร์ใช่ก็คือได้ฉลองย้อนหลังค่ะของขวัญเป็นอะไรครับพี่ของขวัญตอนนี้เขากำลังอยากทำตู้ฟิกเกอร์ก็เคยให้เป็นตู้ที่ใส่ฟิกเกอร์คือฟิกเกอร์มันแพงให้ไปซื้อเองเอาซื้อตู้ใส่ประตูก็ไม่เท่าไหร่ตู้ไม่เท่าไหร่แล้วก็กดตอนนี้ด้วยวันเกิดเขาวันที่10ก็กด 9.9 เอาตู้ใช่ตู้นี้มันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยตู้ก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเขาอ่ะจะไปไว้ที่บ้านเขาใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านเขาใหญ่ไม่ได้แบบใหญ่มากก็เลยซื้อเป็นแบบพอใส่แบบกลางๆไม่ให้ซื้อฟิกเกอร์ไปเยอะกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกใจเขาไหมถูกใจค่ะเพราะว่าจริงๆเขาอยากได้ตู้แบบอะไรก็ได้ง่ายๆแต่เราบอกว่าไม่ได้ตู้ก็ต้องเอาให้บ้านสวยด้วยถ้าเข้ากับโทนบ้านด้วยก็แสดงว่าเลือกเองกับมือกดเองกับมือเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเขาใหญ่ไม่ให้เขาเลือกเลยมีเลือกหมดเลยเหรอใช่เพราะเขาเป็นผู้ชายไงเขาก็จะไม่เลือกคุมโทนคืออย่างฟิกเกอร์เขามันก็ไม่ได้คุมโทนบ้านที่เขาอยากคือเราแค่เห็นแล้วเรารู้สึกขัดตาบ้านเขาเนี่ยแต่บ้านเขานะไม่ใช่บ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะเขาไม่ได้ให้หรอกค่ะหนูเอามาถือเราแต่งเราแต่งให้คือเรารู้สึกว่าผู้หญิงไงแล้วเราเป็นคนชอบเรื่องการมิกแอนด์แมทอยู่แล้วแล้วก็ชอบการแต่งบ้านอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องคุมโทนให้อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมูดของโทนบ้านบ้านเขาโทนไหนบ้านเขาเป็นโทนแบบมินิมอลขาวๆครีมแต่ว่าความสีของเขาคือความคุณผู้ขาคือความคุณผู้ขาคือฟิกเกอร์เขาจะสีสันแบบเนี้ยเขียวแดงส้มไปหมดแต่เราก็จะไม่ได้อะไรของผู้ขาคือจับไปยัดในตู้เก็บของแล้วเขาก็ตามไปเขาก็น่าจะอย่าถามเขาเลยค่ะหนูไม่อยากรับรู้เขาหูหลุดหูหลุดหอมแรงมากอย่าถามเขาเลยค่ะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เรื่องนี้กังวลว่าจะอยู่กับสัตว์เยอะเกินไปแล้วคุยกับคนไม่รู้เรื่องเขาไม่น่ามีเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนี้พอเขาไปอยู่เขาใหญ่แบบเกือบ 100% นะคะความเป็นมนุษย์สัมพันธ์เริ่มน้อยลงไปใครวอนนะคะวอนใครไปเที่ยวสัตว์รบกวนเข้าไปคุยกับเขาหน่อยตอนนี้เขาช่วยคุยปีกวิเวกคนเดียวปีกวิเวกทุกวันนี้มินคุยด้วยยังแบบฉันต้องคุยภาษาอะไรวะจริงจริงพี่อันนี้จริงๆคือไม่ได้กังวลเรื่องการแอบคบใครซุ่มใครกังวลกับการคุยกับคนไม่รู้เรื่องมากกว่าเพราะว่าวันดีคืนดีโทรมากำลังทายาให้นกกระจอกเทศแล้วนกกระจอกเทศก็นอนเองบางวันก็คือนั่งทาทำแผลให้อวัยวะของน้องสิงโตแล้วหนูแบบพี่ผ่าหนูคุยกับพี่ผ่าไม่รู้เรื่องแล้ว
จริงจริงอาการเขาเริ่มไปแบบว่าเริ่มเป็นทาสานเริ่มเป็นทาสานเออแล้วเรามีน้อยใจบ้างไหมอะคะพอเขาไปแบบเออสุ่มสิบสิบสิบสามมันไม่ได้น้อยใจแต่เราแค่รู้สึกว่าเราจะคุยกันยังไงให้มันรู้ให้มันรู้เรื่องอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเขาเริ่มอินไปทางสัตว์อะไรเงี้ยแล้วเริ่มโลกมนุษย์เขาเริ่มแบบเอ๊ะจะกลับไปเหมือนกันอยากบวชครั้งที่แล้วแรงมากปีหรือเปล่าว่าเราไม่แอบหวั่นใจเหมือนกันใช่ไหมคือแค่กังวลว่าเขาเป็นคนอินหนักอ่ะถ้าเทียบระหว่างสิงสาราสัตว์กับมินตอนนี้เขาอินอะไรมากกว่ากันไม่ต้องถามอันนี้ไม่ต้องถามแล้วแม่แบบว่ามินระวังนะลูกเขาคุยกับสัตว์มันไม่โต้ตอบเขาแต่มินเนี่ยโต้ตอบเขาระวังวันนึงเขาจะแบบโอ๊ยไม่เอาละไม่เอาแล้วไปอยู่กับสัตว์ดีกว่าไปอยู่กับสัตว์ดีกว่าเราอยากคุยแบบนี้ให้เขาเข้าใจไหมคะว่าตอนนี้เราแบบหนูก็พยายามดึงมาอย่างล่าสุดวันเกิดเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกว่าเออกลับมาหาทุกคนบ้างเพราะแบบพี่ป๊อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงพี่เต๋ออะไรเงี้ยเขาก็ถามหาว่าแบบไปยิมแล้วแบบไม่เจอภูผาเลยมินก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้คือเหมือนแบบพอเขามีโอกาสได้กลับไปดูแลธุรกิจสวนสัตว์แล้วเขาเป็นคนที่แบบรักสัตว์มากเขาเพิ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่แบบอาการแบบอาการเนี้ยหนักเลยอาการนี้เลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมาประมาณ6เดือนแล้วกลัวมันจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์เราหนูก็พยายามว่างสักวัน2วันหนูไปเขาใหญ่เห็นมั้ยเขาไม่ออกเราก็มันไม่ได้เป็นหรอกอันนี้จริงๆเนี่ยคือไม่ได้เป็นแต่แค่เราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเอ้ยมีเพื่อนอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบมันห่างหายจากทุกคนไปเยอะเมื่อเขาไม่ออกเราก็เข้าไปในโลกเขาเราก็เข้าไปในโลกของเขาสำเร็จไหมก็ไปทำตัวเป็นอภกาบ้างเป็นยังไงหรอหนูก็ไปทำไปคุยกับสัตว์ให้รู้เรื่องเห็นเขาคุยกับสัตว์ยังไงหนูก็ไปแบบว่าอารมณ์นั้นซึ่งบางมุมหนูก็ไม่ได้เก็ทหรอกเนื้อหูบ้าแต่ก็พยายามอุ้ยรักเขาเนาะก็มีบางตัวที่แบบได้บ้างอย่างแบบกิ้งก่าหรือแบบงูอะไรอย่างเงี้ยหนูยังเข้าไม่ถึงล่าสุดไปเดินเพจเอ็กโปซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อแมงมุมตัวยักษ์แล้วให้หนูถือหนูก็แบบว่าคือก็กลัวทุกวันนี้ไปที่แบบกรุงเทพไปเขาใหญ่บางทีหนูก็ต้องขนย้ายสัตว์เล็กอย่างแบบกิ้งล่าสุดก็คือเป็นคนส่งกิ้งก่าไปเขาใหญ่คือเขาก็จะหาสัตว์ที่เป็นแบบเอ็กโซติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็ล่าสุดก็คือเปิดรายการสัตว์เลี้ยงละกันเลยไหนๆจะต้องแบบอยู่กับมันเยอะขนาดนี้อันนี้คือความในใจดูหนูใช่ป่ะพี่อันนี้คือความในใจไม่ได้ความในใจที่อยากระบาย